สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันไอเดียนะคะการแต่งตัวด้วยเขาไฟกันค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะมีทั้งชุดของน้องผู้หญิงนะคะแล้วก็ชุดของน้องผู้ชายเลยค่ะพร้อมกับเรานะคะจะมาแจกไอเดียทั้งชุดด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าแต่ละชุดเนี่ยจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นชุดของน้องผู้ชายค่ะทุกคนขอเริ่มต้นด้วยชุดนี้ก่อนเลยนะคะทุกคนสำหรับไอเดียอันแรกนะคะจะเป็นเขาไฟค่ะทุกคนอันนี้นะคะเขามีชื่อว่า Fiery Horns of the Netherworld ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเขาไฟนะคะที่เขานะคะมีเอฟเฟกต์พิเศษด้วยค่ะทุกคนก็เป็นเอฟเฟกต์ไฟนะคะทุกคนลอยออกมาที่ด้านบนค่ะทุกคนอันนี้นะคะเท่มากๆค่ะรับรองนะคะทุกคนว่าใครนะคะเอาไปใส่เนี่ยถูกใจอยากได้แน่นอนค่ะต่อมาค่ะทุกคนชิ้นที่2นะคะจะเป็นเฮดเลสค่ะอันนี้นะคะจะเป็นหัวล่องหนค่ะทุกคนซึ่งพอเราใส่นะคะทุกคนตรงหัวเนี่ยมันจะหายไปนะคะใบหน้าของเราเนี่ยมันจะไม่มีนะคะชิ้นต่อมานะคะจะเป็นขาขาดค่ะทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะจะเป็นขาขาดข้างเดียวค่ะจะเป็นด้านขวานะคะชิ้นต่อมานะคะจะเป็นหูฟังค่ะทุกคนอันนี้นะคะเขามีราคาแพงมากๆค่ะประมาณ 7,500 โรบักนะคะทุกคนโดยเขาเนี่ยจะมีชื่อว่า Extreme Headphones ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะและนี่ก็จะเป็น ID ค่ะต่อมาค่ะทุกคนสำหรับทรงผมน้องผู้ชายนะคะเราใช้เป็นทรงผมสีดำค่ะทุกคนอันนี้เราว่าเท่มากๆนะคะทุกคนราคาในความเป็นจริงเนี่ยประมาณ85โรบักนะคะต่อมาค่ะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นสร้อยคอสีเงินค่ะเป็นรูปไม้กางเขนนะคะเขาจะมีชื่อว่า Diamond Crosset Necklace ค่ะอันนี้ก็มีราคา100โรบักนะคะต่อมาค่ะทุกคนที่ด้านหลังของน้องผู้ชายนะคะเราจะใส่เป็นกระเป๋าค่ะทุกคนเขาก็จะมีชื่อว่า Black Doll String Bag นะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเขามีราคาอยู่ที่120โรบักค่ะและในส่วนของชุดน้องผู้ชายค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น ID นะคะสำหรับในส่วนของกางเกงค่ะแล้วก็อีกอันนะคะจะเป็น ID ค่ะในส่วนของเสื้อนะคะตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงในส่วนของชุดน้องผู้หญิงกันบ้างแล้วค่ะสิ่งที่เราจะใช้ค่ะทุกคนจะแบบเดียวกับน้องผู้ชายเลยค่ะก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะจะมีเข่าไฟค่ะทุกคนหัวล่องหนนะคะขาขาดแล้วก็เป็นหูฟังด้วยนะคะไอดีชุดนะคะที่จะแตกต่างกันเนี่ยจะมีพวกทรงผมค่ะทุกคนจะเป็นอันนี้เลยค่ะเขาจะมีชื่อว่า High Wavy Pigtails นะคะทุกคนจะเป็นสีดำค่ะอันนี้นะคะเขาจะมีราคาอยู่ที่85โรบักค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นชุดเดรสค่ะทุกคนของน้องผู้หญิงเนี่ยจะเป็นอันนี้เลยค่ะโดยราคาจริงๆนะคะจะมีราคาอยู่ที่7โรบักค่ะส่วนต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของสร้อยคอค่ะทุกคนจะเป็นสร้อยคอที่มีลักษณะเป็นโซ่นะคะอันนี้เนี่ยก็น่ารักนะคะแล้วก็เท่ด้วยค่ะราคานะคะจะอยู่ที่50โรบักค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะทุกคนจะเป็นโซ่นะคะเอาไว้คล้องที่เอวค่ะอันนี้นะคะเขาก็น่ารักมากๆค่ะราคาเนี่ยจะอยู่ที่66โรบักค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่อยากได้ไอดีเขาไฟเนี่ยอีก2สีนะทุกคนเรานะคะได้เตรียมมาจากทุกคนแล้วค่ะก็จะเป็นไอดีทั้ง2ไอดีนี้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็มีไอเดียการแต่งตัวนะคะแล้วก็ไอดีของชุดนะคะมาแจกเพียงเท่านี้ค่ะยังไงนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากให้แต่งตัวแบบไหนนะคะทุกคนอยากให้แจกไอดีแบบไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย